ลำดับต่อไปนี้ให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ทำมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญให้นำมาซึ่งความสุขการภาวนาก็คือการสั่งสมบุญนี้เองเพราะภาวนาใหม่บุญสำเร็จได้จากการภาวนาและพระองค์ทรงตรัสเป็นบุญกุศลอย่างสูงด้วยเราให้ทานทั้งหลายหลายครั้งจะสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลสำรวมกายวาจาบริสุทธิ์ร้อยหดพันหดก็ไม่เท่าภาวนาคนหนึ่งอันนี้ท่านกล่าวไว้มีอานิสงส์ขึ้นตามระดับฉะนั้นเราทั้งหลายพึงทราบว่าการภาวนาเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเพราะเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งปวงรวมอยู่ในการภาวนาการภาวนานั้นเราต้องเสียสละให้อยู่ในฐานการสละถ้าเราไม่สละจิตใจของเราก็ไม่สงบแม้แต่อารมณ์ภายนอกที่เราเคยคิดเคยนึกต่างๆเราก็ต้องสละแม้แต่ความสุขที่เราเคยมีอยู่เล็กๆน้อยๆจากการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆจากการไปที่สถานที่ที่ปล่อยอารมณ์ต่างๆไปตามที่โลกเขานิยมว่ามีความสุขเราก็สละแม้แต่สละที่นั่งที่นอนที่สะดวกสบายในบ้านในช่องของเราเราเข้ามาถึงแม้ว่าสถานที่คับแคบไม่สะดวกไม่สบายเราก็พยายามตั้งใจทำเพราะเป็นบุญถ้าเราระลึกปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์เป็นผู้เสียสละยิ่งใหญ่เพื่อต้องการภาวนานับตั้งแต่พระองค์เสียสละจากราชสมบัติเสียสละความสุขต่างๆที่พระองค์เคยได้รับมาพระองค์เข้าไปอยู่ป่าอัตคัดขาดแคลนทุกอย่างพระองค์เคยมีบริวารนับเป็นหมื่นๆพระองค์เสียสละหมดไปอยู่พระองค์เดียวหม้อข้าวหม้อแกงก็ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวจะซื้อกินก็ไม่มีเรียกว่าเสียสละยิ่งใหญ่เรานี่เราทั้งหลายสะดวกนักหนามีบ้านมีเรือนมีที่นั่งที่นี่ยังอ่อนนิ่มสะดวกสบายไม่มีมดแมลงอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเราควรเอาความสะดวกสบายเนี่ยตั้งใจประกอบความเพียรอย่างเต็มที่เหมือนกับเรานั่งอยู่เวลานี้ไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเลยถ้าจิตมีสติรอบคอบโดยอุบายอันแยบคายในการปฏิบัติของเราไม่มีอะไรขัดข้องที่ขัดข้องอยู่เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจยังปรับปรุงความเข้าใจภายในจิตใจของเราให้ตรงถูกต้องยังไม่แน่นอน
พราะฉะนั้นเราควรปรับความเข้าใจตกลงจิตใจของเราเมื่อเราจะภาวนาเราก็ต้องสละแม้แต่ร่างกายเมื่อเราจะรักษาจิตอบรมจิตเราก็ต้องร่างกายก็ต้องปล่อยวางเพื่อมารู้แต่จิตศึกษาในเรื่องจิตหรือถ้าเราศึกษาในเรื่องกายเราก็ไม่กังวลในเรื่องจิตเพราะตัวของเราซึ่งเราจะยกขึ้นมาศึกษาและปฏิบัติเราศึกษาได้ทั้งสองอย่างคือทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายนามธรรมได้แก่จิตใจแต่เราจะดูสิ่งใดเราก็ดูแต่สิ่งนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ชัดตามความเป็นจริงคือเราต้องการรู้จริงจากความรู้จำเราต้องการทำจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นอันถูกต้องการรู้กายมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากทีเดียวเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงที่เรียกว่าธรรมกรรมฐานเพราะทุกข์นั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่ามีความไม่รู้เป็นมูลเหตุเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้โลกพระจันทร์ไม่ใช่ไม่รู้ดาวเคราะห์ต่างๆไม่ใช่ไม่รู้แผ่นดินว่ามันหนาเท่าไหร่หรือน้ำมหาสมุทรมีเท่าไหร่คนพ้นโลกมีเท่าไรไม่ใช่ไม่รู้อย่างนั้นคือไม่รู้ความจริงที่มีอยู่ในกายของเรานี่เองในตัวของเราท่านจะเรียกว่าไม่รู้จะรู้สิ่งอื่นสักเท่าไรก็ตามเรียนสำเร็จปริญญาสูงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่รู้ความจริงสิ่งที่มีอยู่ในกายของเราก็ท่านเรียกว่ายังไม่รู้ธรรมเราจะเห็นสิ่งอื่นเที่ยวไปดูไปรู้ไปเห็นมากมายเท่าไรก็ตามแต่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้จัดเข้าเป็นความรู้เป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นชัดในส่วนต่างๆของกายที่มีอยู่ในกายเพราะเห็นอย่างอื่นนั้นที่ศึกษาสำเร็จมหาวิทยาลัยต่างๆไม่สามารถจะทำจิตใจให้สงบให้หมดจดบริสุทธิ์ได้การกระทำจิตใจให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์พ้นจากความอิจฉาริษยาพ้นจากอภิชฌาและโทมนัสได้นั้นจะต้องผู้ฝึกอบรมให้จิตนี้ได้รู้ตัวของเราคือกายบ้างตัวของเราคือจิตบ้างทีนี้จะพูดถึงตัวของเราแล้วบางคนก็จะอาจจะมีจิตใจสูงว่าไม่ใช่ตัวของเราเป็นอนัตตาเลยอนัตตาดิบๆไปเลยเลยไม่สามารถจะถอดถอนทิฏฐิความเห็นอันนั้นได้เลยอนัตตาทั้งเปลือกเมื่อเรากำลังเจริญอยู่ยังปฏิบัติอยู่เราก็ควรว่าอันนี้เป็นของเราก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ว่าอายังข้อเมกายโยกายของเรานี่แหละพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธ
ส่วนอนัตตานั้นเมื่อปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วจะบอกเราเองเราไม่ต้องบัญญัติอนัตตาอนัตตาโดยธรรมแล้วไม่มีใครบัญญัติเมื่อมันรู้ไปแล้วมันก็แจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเองมันพ้นจากการบัญญัติอนัตตาโดยธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องประพฤติปฏิบัติอยากรู้นี่แล้วเราก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราก่อนเพื่อเราจะต้องศึกษาให้รู้ความจริงก่อนเราจึงทิ้งได้ถ้าเรายังไม่รู้เราทิ้งก็ไม่เป็นอันทิ้งเดี๋ยวก็กลับมาหลงอีกมาครองอีกมาแบกภาระอีกเพราะฉะนั้นการศึกษากายเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตที่มีอยู่ในร่างกายด้วยท่านจึงสอนให้เราสวดในอภินหาปัจเวกขณะทุกวันทุกวันถึงแม้ว่าเราไม่รู้อย่างอื่นไม่ได้จบเรียนจบอย่างอื่นก็ตามแต่เรามารู้รูปคือร่างกายของเราตามความเป็นจริงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยสติและปัญญาอันชอบชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะความรู้ที่พระองค์จัดเข้าในปัญญานี้ที่สามารถจะมาแก้ปัญหาในทางจิตใจที่มันมีความรุ่มร้อนให้เย็นที่มีความวุ่นวายให้สงบที่มีความเศร้าหมองให้สะอาดหมดจดเพราะปัญญาเห็นในส่วนจริงที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่ปัญญาเราธรรมดารู้ไม่ได้หรือเห็นไม่ได้ถ้าเราเพียรพยายามเอาใจใส่สอดส่องแล้วความจริงต้องเป็นความจริงต้องการให้ปฏิบัติให้จริงมันก็เห็นเป็นความจริงมันอย่างคำเหมือนกับพระองค์ทรงแสดงว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเราตั้งจิตใจของเรากลางกลางไม่อคติไม่เข้าใจว่าเรามีความสุขเพราะมีข้าวมีของมีเงินมีทอง มีลาภมียศมีเครื่องใช้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเราเอาอันนี้มาพูดแล้วเราก็ยังไม่รู้ทั่วถึงความจริงถ้าเราพิจารณาศึกษาให้ละเอียดความจริงที่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุเข้าของเงินทองเกี่ยวเนื่องโดยกายพิจารณาตามเรื่องให้มันยาวมันลึกละเอียดไปสักหน่อยแล้วมันเป็นแต่เพียงอาศัยชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นท่านจึงได้เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้เราดีเรามั่งเรามีเราสุขสนุกสนานถ้าเป็นความสุขจริงแล้วมนุษย์ที่เกิดมาก็ไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันไม่แก่งแย่งกันฟ้องร้องกันตลอดถึงลักขโมยโกงซึ่งกันและกันถ้าความสุขล่ะให้เราตรองดูให้ละเอียด
ทำไมถึงพระพุทธเจ้าและบัณฑิตแต่โบราณจังหวะที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพุทโธคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเวลารับศีลกับพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิมีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่มีใครถึงบ้านช่องเป็นที่พึ่งไม่มีใครถึงเงินถึงทองถึงข้าวถึงน้ำเป็นที่พึ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นที่พึ่งที่ให้ความแสงสว่างแผ่นดินเป็นที่พึ่งให้เราอยู่อาศัยมีแต่พระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วเอเตนะสัจวัตเตนะเป็นคำกล่าวนี่ไม่ใช่กล่าวเล่นเป็นสัจวาจาเป็นความจริงด้วยทีนี้เราจะเห็นจริงหรือเปล่าตามคำที่ท่านว่าเราแน่ใจนะหรือว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของเราจริงๆพึ่งได้อย่างไรตรงไหนหรือเรากล่าวตามลอยๆไปเขาว่าเขาว่าตามเขาไปการเราว่าตามเขาลอยๆโดยไม่เป็นตัวของตัวเองยังไม่มั่นคงศรัทธายังไม่มั่นคงถ้าเราต้องการให้ความเชื่อความเลื่อมใสของเรามั่นคงนั้นเราจะต้องหยิบยกปัญหาอันนี้พิจารณาเพราะเราทั้งหลายตรวจดูที่พึ่งของเรามั่นคงหรือยังเรามีอะไรบ้างพอเราที่จะมั่นคงในชีวิตเป็นประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตหรือเป็นสิ่งที่มั่นคงที่แน่นอนไม่ใช่ประกันชีวิตไม่ใช่ประกันไม่ให้คนตายแต่เพียงแต่ตายก็ได้เขาให้เงินมาเผามาฝังมาใช้จ่ายเท่านั้นเองส่วนบริษัทประกันชีวิตแท้จริงนั่นพระพุทธเจ้าชื่อลงพุทธบริษัทที่บุคคลไม่มีความประมาทบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทบุคคลผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติระลึกรู้อยู่เสมอไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังแน่นยังเป็นเด็กอยู่ไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่มีภัยนึกว่าเรามีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เกรงกลัวใครไม่ประมาทในชีวิตนึกว่าเรายังหนุ่มยังน้อยจะมีชีวิตอยู่นานต่อไปอีกสิ่งเหล่านี้ใครรับรองรับประกันเห็นมากต่อมากแล้วต่อหน้าต่อตาเขาเกิดที่หลังตายก่อนก็ตายบางคนเกิดมาไม่กี่วันก็ตายไปเกิดมาไม่กี่ปีก็ตายไปเกิดมากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังศึกษาความรู้กำลังจะจบจะได้ใช้การใช้งานก็ตายกันจากกันไปอะไรเล่าเป็นเครื่องประกันชีวิตที่แท้จริงหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายบุคคลผู้ประมาทคือตายแล้วอันนี้พระองค์อาศัยปัญญาญาณที่พระองค์ได้ตรัสรู้มองเห็นการท่องเที่ยวของมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาททำแต่ความดีถึงแม้เขาละร่างอัตภาพอันปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่ได้สุดโทรมและเสื่อมโทรมเขามีกติที่ประเสริฐที่รุ่งเรืองต่อไปอีกไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ตกต่ำเพราะเขาไม่ประมาท
พระองค์เห็นชัดอย่างนี้พระองค์จึงได้กล่าวว่าที่พึ่งที่แท้จริงคือความไม่ประมาทเราทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาอบรมฝึกหัดปฏิบัติเพื่อบำรุงความไม่ประมาทนี่เองตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ชาวเราทั้งหลายสร้างกำลังใจศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเมื่อกำลังใจคือความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระองค์ที่เราได้ตรวจตรองเห็นชัดตามความจริงแล้วเราก็จะได้ลงมือมีความเพียรพยายามปฏิบัติสร้างกำลังคือสติสร้างกำลังสมาธิพยายามสอดส่องพินิจพิจารณาด้วยอุบายอันแยกขายเพื่อให้เกิดปัญญามีความเห็นชอบเราเป็นสัจจะวาจาเป็นความจริงทุกคำทุกคำถ้าเราไม่พินิจพิจารณาเหมือนกับเป็นคำที่เราได้ยินผ่านไปตามธรรมดาแต่ถ้าเราพิจารณาลึกซึ้งแล้วไม่ใช่เป็นคำธรรมดาเป็นคำที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าอันสูงมากทีเดียวที่เราสวดกล่าวเคารพกราบไหว้อรหังสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้วธัมมังนมัสสามิก็กราบพระธรรมก็คือกราบสัจจะวาจาที่พระองค์ทรงตรัสในธรรมอันหลักแห่งความจริงนี้เองที่ให้เกิดผลผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามถูกต้องแล้วได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เป็นคำที่กล่าวหยกย่องลอยลอยเป็นโคมลอยไปเฉยๆมีความจริงที่ให้เราพิสูจน์ได้ตลอดเวลาให้เราเชื่อได้ทั้งเหตุทั้งผลขอให้เราทั้งหลายพยายามพิสูจน์ในตัวของเรานอกจากที่เราจะพิจารณาดูกายพอเราที่เห็นเพราะเป็นของที่อยากเห็นได้ง่ายกว่าดูจิตเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ให้ปฏิบัติที่แรกกรรมฐาน5อย่างมีเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังว่าอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาเพราะสิ่งเหล่านี้เราเห็นชัดใต้โดยตาจะเป็นสัญญาที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะคิดเพ่งพินิจภาวนาก็จะใช้สัญญาก็สัญญาที่ตาเห็นได้ถูกต้องผมมีลักษณะอย่างไรเราก็เห็นชัดโดยตาแล้วมาอบรมใจให้เห็นอีกทีหนึ่งเมื่อใจสงบใจสะอาดแล้วใจก็จะได้เห็นชัดตามไปด้วยเป็นความจริงไปด้วยผมในเบื้องต้นเมื่ออายุมากไปแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างไรกลิ่นของผมเป็นอย่างไรสีของผมเป็นอย่างไรที่เกิดของผมเกิดอยู่ตรงไหนอาศัยอะไรจึงอยู่ได้เราสามารถที่สอดส่องพิจารณาโดยสันฐานโดยที่เกิดโดยความไม่สะอาดพิจารณาโดยลักษณะที่ไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดด้วย
ถ้าเราเห็นชัดในผมเท่านั้นแหละเราจะดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อเมื่อดูไปส่วนต่างๆของร่างกายก็ดูได้ง่ายเมื่อเห็นอันหนึ่งชัดแล้วอันอื่นก็พลอยชัดๆไปด้วยก็ไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องนี้พอเราเห็นความจริงเรามาลงยึดมั่นถือมั่นนี่อนัตตามันจะเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณากรรมฐานให้มันแก่กล้าล่ะเราจะเห็นชัดที่เป็นอนัตตาเพราะมันเป็นของภายนอกแท้ๆความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อเรามารู้ความจริงสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยทีนี้เมื่อเราดูอันนี้รู้พอตามความจริงพอสมควรแล้วเราก็มาตรวจดูใจกลับมาดูใจเวลาเราดูใจเราก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องกายเรามาดูแต่ใจผู้คิดอารมณ์ผู้นึกอารมณ์และผู้เสวยอารมณ์แม้เราบริกรรมพุทโธพุทโธติดธรรมในนี้ก็นั่นแหละใจผู้ให้สติระลึกใจผู้ให้ความรู้ตัวใจผู้ให้ความเพียรเกิดขึ้นใจเป็นผู้ให้สมาธิตั้งมั่นใจผู้ให้ปัญญาสอดส่องมันออกจากใจทั้งนั้นท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมเป็นนามธรรมด้วยกันแต่เป็นนามธรรมที่ฝ่ายกุศลที่มีอุปการะต่อจิตใจเป็นสหชาติในฝ่ายกุศลเป็นสหชาติในนามธรรมในการใดเมื่อกุศลเกิดขึ้นกุศลังจิตตังอุปนังโหติเมื่อกุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ย่อมอบรมจิตให้ฉลาดยินดีน้อมไปในทางสร้างความดีมีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนาเหมือนกับเราทั้งหลายที่ทำมาทุกวันทั้งวันนี่แหละเรียกว่าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วให้น้อมมาในการปฏิบัติให้รักษาศีลทำบุญให้ทานการกุศลต่างๆตลอดถึงมาทำสมาธิภาวนาเป็นเหตุให้เราเพิ่มพูนศรัทธาและความเพียรของเราบำเพ็ญให้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นกำลังใจเมื่อเราปฏิบัติไปไม่ลดละวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เราได้ตั้งใจไว้ขอให้เราทั้งหลายอย่ายืนอยู่อย่านั่งอยู่อย่านอนอยู่ให้ตะเกียกตะกายพยายามคืบคลานไปข้างหน้าเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะได้ทีละเล็กทีละน้อยเท่าไรไม่เราไม่ต้องคำนึงถึงขอให้ทำขอให้ปฏิบัติอย่าเข้าใจว่าเราภาวนาจิตไม่สงบไม่เห็นว่าได้อะไรมันได้ฝึกได้รู้ได้โดยเราไม่รู้ว่าได้นั่นแหละถ้าการกระทำทำทุกวันทุกวันดูแล้วมันก็ความรู้ความฉลาดความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราก็มีขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ปฏิบัติขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องคำว่าได้นั้นไม่ใช่ว่าได้เอามานับเหมือนกับเราได้เงินได้ทองได้โดยรู้ได้โดยสติระลึกรู้ของเราสติ
ให้เกิดมีความรู้ตัวถ้าเราต้องการสงบเราก็ตั้งจิตสร้างความสงบขึ้นวิธีสร้างความสงบก็คือปล่อยวางอะไรๆทั้งหมดแล้วมารักษาจิตพุทโธพุทโธอย่างเดียวคิดว่าเราสละให้หมดไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ผู้รู้คือพุทโธเราพึ่งเท่านั้นที่พึ่งของเราเท่านั้นนอกนั้นพึ่งไม่ได้ให้ปล่อยทิ้งถ้าเราต้องการความสงบต้องการปล่อยวางถ้ายังปล่อยวางไม่ได้เราก็พิจารณาทำไมปล่อยไม่ได้เราชอบตรงไหนเป็นของเราตรงไหนเราหลงตรงไหนก็เราพิจารณาแล้วอนิจจังก็สิ้นอยู่ในสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอทุกขังก็อยู่ในสิ่งนี้ไม่ใช่เหรออนัตตาเราก็พิจารณาแล้วทำไมจะมาหลงอะไรเล่าเราก็ตรวจดูอีกจนจิตยอมรับความจริงคนนี้แหละถ้ายังไม่สงบเราก็พยายามปล่อยวางให้สงบนะถ้าจิตมันแน่จริงถ้ามันเห็นจริงมันรู้จริงต้องสงบต้องดับคือนิโรธความดับทุกข์ถ้าปัญญามันเต็มเปี่ยมเห็นสมบูรณ์บริบูรณ์นะมันก็ต้องดับเพราะมันตัดกิเลสที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปัญญาเนี่ยมันเห็นเบื่อหน่ายมันปล่อยวางมันตัดออกได้ถ้ามันตัดออกจริงๆมันก็ต้องสงบคือนิโรธคือความดับถ้ามันยังไม่ดับความเห็นของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่แก่กล้าพอยังมีสัญญาสังขารปรุงแต่งไปช่วยไปแทรกซึมอยู่ยังไม่ละเอียดพอแล้วก็พิจารณากำลังสมาธิต้องให้มั่นพอความเห็นต้องให้บริสุทธิ์พอสงบพอไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเพราะเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ในฐานะอันดีมีเครื่องมือสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างทั้งทางโลกทั้งธรรมก็มีอยู่ในตัวของเราหมดถ้าเรารู้จักธรรมเราก็รู้จักโลกถ้าเรารู้จักโลกเมื่อเรามาศึกษาธรรมแล้วมันก็จะเห็นชัดเพราะมันเพียงแต่ความรู้กับความหลงเท่านั้นเนี่ยมันทำให้เป็นโลกเป็นธรรมเปรียบเหมือนภายนอกเพียงแต่ดวงอาทิตย์มันบังมันมืดเท่านั้นนะได้มีปฏิกิริยาสมมติขึ้นไปหลายอย่างแท้จริงก็มืดกับสว่างเท่านั้นถ้ามันสว่างไม่มืดคนก็ไม่ได้เรียกว่าวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่มีถ้ามันสว่างอยู่ตลอดวันจะเอาอะไรมากำหนดหมายธราก็ไม่มีอะไรมาปกปิดถ้าจริงดวงอาทิตย์ไม่เคยมืดเลยมันก็สว่างในตัวของมันอยู่ตลอดไม่เคยมืดแม้แต่ขณะเดียวที่มันมืดนี่เพราะโลกมันมืดเพราะโลกของเราไปบังเพราะฉะนั้นท่านว่าคำว่าโลกโลกก็คือมันมืดนั่นเองสัตว์โลกก็คือสัตว์มืดไม่มืดคือไม่มองเห็นธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางผิดไม่รู้ทางถูกต้องการความสุขแต่ทำไปก็ได้แต่ทุกข์ต้องการไม่มีเวรไม่มีภัยทำไปก็ได้แต่เวรได้แต่ภัยเพราะความไม่ฉลาดของจิตใจนั่นเองเพราะมืดนั่นเองนี่รูปเปรียบแต่เพียงเท่านี้แหละยังมีปฏิกิริยาเพียงแต่มืดกับสว่างการหมุนเวียนของโลกเท่านั้นนอกจากที่จะมันมืดกับสว่างอาทิตย์จันทร์การพฤหัสศุกร์เสาร์ที่เรานับไปแล้วที่ปรากฏขยับไปพอไปเห็นมุนไปถึงดาวดวงนั้นก็เลยวันนั้นเรียกว่าวันอาทิตย์เ
วันนั้นเรียกว่าวันจันทร์วันนั้นเรียกว่าวันอังคารเพราะไปเห็นดาวดวงนั้นดาวแล้วอยู่เฉยๆบนท้องฟ้าก็ยังมามีปฏิกิริยาชีวิตมนุษย์ว่าดีไม่ดีให้ผลได้ให้ผลดีแก่มนุษย์ไม่เห็นดาวดวงไหนที่มาทำลายกันไม่แต่มนุษย์ไม่แต่ปากมนุษย์เนี่ยเถียงกันทะเลาะกันไม่แต่แขนขามนุษย์แต่ประหัตประหารกันเบียดเบียนกันได้รับทุกข์ได้รับความเดือดร้อนไม่เห็นสิ่งอื่นมาพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นพระองค์ตรัสรู้ขึ้นในโลกก็เพื่อมาแก้ความหลงอันนี้เองเพราะอันนี้เขาถือมานมนานแล้วเราชาวพุทธทั้งหลายควรรู้ความจริงแล้วมาปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องเพื่อจะได้สั่งสมบุญบารมีให้อินทรีย์ของเราแก่กล้ายิ่งขึ้นไปถ้ามีกำลังเต็มเพียงเพียงพอเราก็สามารถที่จะลุกพ้นจากทุกข์ไปได้ความสงบสุขสะอาดบริสุทธิ์ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราอย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดความสามารถยังมีอยู่ให้ตราบใดเรามีอัตภาพร่างกายมีจิตใจมีกำลังวังชาศาสนาก็ยังสามารถที่เราจะปฏิบัติได้อยู่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ขอให้เราเอาใจใส่แต่เราปล่อยจิตใจของเราให้มัวเมาขนองไปในอารมณ์ต่างๆของโลกวันหนึ่งวันหนึ่งมันมากกว่าที่เราจะดึงมาทางธรรมเรามานั่งพุทโธพุทโธ30นาทีแล้วก็ทนไม่ไหวเจ็บปวดเกิดฟุ้งซ่านเกิดรำคาญเกิดง่วงเหงาเหานอนอยากหลับอยากนอนขี้เกียจขี้คร้านขึ้นมาก็ดูวันหนึ่ง24ชั่วโมงกับเรามานั่ง30นาทีเราให้ความสำคัญในการสมาธินิดเดียวให้ความสำคัญอย่างอื่นดูที่เวลาหม้อไฟทั้งโลกไปหมดที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจนี่มันก็สมเหตุสมผลแล้วถ้าหากเราต้องการความรู้ละเอียดให้สมบูรณ์กว่านี้เราก็ต้องแบ่งเวลาทำให้มากกว่านี้บางคนก็ไปนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนก็นั่งได้เวลามานั่งสมาธิ30นาทีก็พลิกซ้ายพลิกขวาไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดไปนั่งดูนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงมานั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะฉลาดในทางธรรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างไรเมื่อจิตของเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพียรพยายามศึกษาเพื่ออยากรู้ความจริงในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตใจของเราด้วยปัญญาอันชอบของเราก็อบรมจิตใจของเราให้มีปัญญาเราจึงจะรู้ได้ถ้าได้จิตใจของเรายังไม่ฉลาดยังไม่มีปัญญาอยากรู้เท่าไรมันก็ไม่รู้อยากเห็นเท่าไรก็ไม่เห็นอยากเข้าใจอยากละก็ละไม่ได้เพราะขาดปัญญาเพราะฉะนั้นการปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องภาวนาทำเวลาใดควรสงบเจริญจิตใจให้สงบก็สงบเวลาใดควรพินิจพิจารณาสอดส่องก็ควรสอดส่องทำได้อยู่อย่างนั้นปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเราเข้าใจแล้วตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามบรรยายธรรมะมาวันนี้สมควรกับเวลาสมมติจะตีเท่านี้ก่อน